ครับเล่นลูกสั้นลูกนี้แล้วเปิดเข้ามาบอลอยู่ในกรอบเขตโทษครับตวัดยิงอีกทีครับคุซูมาวันตีครับผู้สัมประตูของสิงคโปร์ยังเซฟได้แล้วสกัดทิ้งอีกทีครับโอ้ชุลมุนในกรอบเขตโทษครับเนี่ยครับเป็นหมายเลข14ของเราครับแม่สวรักษ์เพ่งงามครับมีโอกาสซัดครับแต่ว่าติดบล็อกนี่ครับดูจังหวะภาพช้านี่โอ้โหดีกระโดดมานี่ไม่โดนแขนนะครับกัญญานัทเชษฐบุตรครับได้เปิดตัดเข้าในแต่ว่าโดนสกัดออกหลังไม่ได้เป็นเตะมุมอีกครั้งครับก็หัวมุกหนักเลยครับวันนี้เนี่ยคู่กองหน้าเป็นกัญญานัทเล่นกับสวรักษ์นะครับครับเตะมุมอีกทีครับศิรวรรณอินเตอร์มีครับกัปตันทีมหยอดเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้เราเจอกันในชิงแชมป์อาเซียน2019ที่ชลบุรีเนี่ยเราถล่มเข้ามา8-0นะครับสิงคโปร์จะเคลียร์ทิ้งโอ้ดูครับบอลทางขวาตอนนี้ครับถือว่าทำงานได้ดีเปิดเข้ามาอีกทีครับแล้วในกรอบเขตโทษมงลูกนี้แล้วยังปัดทิ้งออกมาได้ครับโอ้โหบอลเกือบข้ามศีรษะของคุซูมาวาตีครับแล้วอีกทีนึงเรียบร้อยครับเกมเริ่มมา6นาทีเศษครับทัพชนาแก้วทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับจากดาวยิงตัวเก่งเลยครับกัญญานัทเชษฐบุตรครับเอาละครับเปิดประตูแรกประเดิมแล้วครับทีมชนาแก้วครับคือผู้เล่นสิงคโปร์นี่รับ10คนครับในกรอบเขตโทษแต่เอาไม่อยู่ครับจริงๆน่าเสียตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับแต่ยังเคลียร์สกัดออกมาได้แต่ก็โดนอยู่ดีครับโอ้ถือว่าเปิดหัวได้สวยเลยครับนาทีที่6เท่านั้นนะครับโอ้โหนี่เป็นศูนย์หน้าจากสโมสรบัณฑิตเอเชียครับล่าสุดก็นำเป็นดาวสันโวนะครับในการแข่งขันฟุตบอลลีกบอลหญิงในบ้านเราครับเชตบัวก็คู่แรกเนี่ยเมียนมากับลาวนะครับแข่งขันไม่ได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับเอาครับทีมชาติไทยเดินหน้าบุกต่อครับแล้วจ่ายลูกนี้มีพลล้ำหน้าไหมแต่ว่าแม่คุณสุมาวตรีครับยังออกมาสกัดได้ครับคือต้องย้ำว่าในซีเกมผลนี้ไม่มี VAR นะครับผู้ตัดสินเป่าแบบไหนยกแบบไหนคือตามนั้นครับนี่ดูจังหวะภาพช้านะครับแม่กัญญานัทครับเหลือไม่หน่อยครับจังหวะสปีดไปก็ถือว่าเป็นตัวความหวังของทัพชบาแก้วเลยนะครับคืออายุก็22ปีเท่านั้นด้วยนะครับกัญญานัทเอาแล้วเก็บบอลได้อีกแล้วครับโอ้บอลเป็นของทีมชาติไทยต่อเนื่องครับบอลมาทางขวาครับวารุณีบรรจงเปิดลูกนี้เข้าไปแล้วเล่นลูกนี้ครับโอ้ไม่ตรงกรอบครับโอ้แล้วเจ็บด้วยหรือเปล่าครับลูกนี้นี่ปะทะกันนะครับจังหวะที่เทคขึ้นมงนะครับเป็นหมายเลขเปล่าครับวารุณีเปิดเข้าไปครับแล้วเป็นทางด้านของสวรักษ์เลยครับขึ้นมาจังหวะนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับถ้าตรงกรอบก็เป็นประตูนะครับจังหวะนี้แต่ว่าไปโดนทางด้านของคุซูมาราตีครับปะทะเข้าไปแล้วเจ็บนะครับศิรวรรณบรรจงเปิดลูกนี้เข้าไปแม่บอลผ่านหน้าปากประตูไปครับเรายังตามเก็บได้ครับให้กับอิรวดีอิรวดีเปิดด้วยซ้ายเข้ามาแล้วจับตรงหน้ากรอบเขตโทษตกด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่2มาไวกว่าที่คิดครับ16นาทีเท่านั้นครับทัพชบาแก้วนำห่าง2ประตูต่อ0แล้วครับแม่เอาจนได้ครับบุกกดดันจนได้ประตูที่2นะครับโอ้เดี๋ยวดูจังหวะภาพช้าครับตัดเข้ากลางมาแล้วจังหวะนี้ล็อก1ทีซัดด้วยซ้ายครับแม่พยายามพุ่งปัดแต่ว่าไม่ถึงครับคือกระโดดไม่สุดเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของนัทวดีปรับหน้าครับจัดการสกัดทีมที่สองให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จแล้วถือว่ายิงเข้าไปสวยมากนะครับสำหรับนัทวดีครับนักเตะจากสโมสรกรุงเทพมหานครนะครับในวัย21ปีครับนะครับศิลาวันเปิดเข้ามาแล้วได้2ทีก็ไม่เหลือสิครับโอ้ยืนบรรจงปั่นง่ายๆเลยครับนำห่าง3-0ครับคราวนี้เป็นชัชวันโรจน์ทองนะครับซัดเข้าไปไม่เหลือครับโอ้โหแล้วยืนโล่งๆแบบนั้นนี่ยิงเหน่งๆนี่เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้นี่ครับจับบอลลงแล้วซัดด้วยซ้ายครับคือทางด้านของคุซูมาราตีเนี่ยจะไม่ขยับเลยโอ้แล้วก็ง่ายเลยครับประตูนี้ชัชวัลโปรแล้วผ่านมา20นาทีครับชัชวัลนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดันมาจากชุดยู20นะครับโอ้โหคราวนี้ครับคุณอัครพรนะที่ชลบุรีนี่เรายิงเข้ามา80ครับแต่ว่าตอนนี้ในการแข่งขัน4เกมโอ้ไป30แล้วครับอย่างที่เรียนครับทำได้ต้องทำครับตุนไว้เยอะๆครับไม่เสียหายอะไรครับ
เอาครับเป็นพลอยชมพูสมนึกครับที่บรรจงเปิดด้วยขวาลูกนี้เข้าไปแล้ววิ่งเข้ามาโฉมมงครับยังติดผู้เล่นสิงคโปร์แล้วกดอีกทีลูกนี้ถาดเสาไปอีกครับโอ้ยังครับยังไม่ได้ประตูที่4ครับทัพชวาแก้วคราวนี้เป็นคนเดิมเลยครับกัญญนัทเชษฐบุตรครับโอ้กัญญนัทกับเสาวรักษ์นี่ผัดกันอยู่2คนนี่แหละครับโอกาสลุ้นประตูครับแต่ว่าโอ้ไม่เฉียบคมครับคือเกมนี้ต้องเรียกความมั่นใจนะครับยิงได้ต้องยิงครับกุนซือชาวญี่ปุ่นนะครับก็มีทางด้านโค้ชก้างเป็นผู้ช่วยนะฮะอดีตก็เป็นกุนซือของทีมชาติไทยนะครับฤทธิพลแก่นสนแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนครับมาอีกทีครับทัพชบาแก้วแล้วยิงลูกนี้ชนคานครับโอ้ยังไม่ได้ประตูที่4ครับแล้วสกัดทิ้งทีบอลปุ้นเปื้อนในกรอบเขตโทษเอาแล้วครับสิงคโปร์ยังเคลียร์ทิ้งมาโอ้มาทางไหนไปทางนั้นครับสิงคโปร์บอกแบบนั้นครับแต่ว่าพูดถึงนี่จังหวะนี้เนี่ยน่าได้สุดๆเลยครับตัดเข้ามาแล้ววางเท้ายิงเหน่งๆเนี่ยบอลนี่ไปโดนเสาเด้งออกมาอย่างจังเลยครับแล้วจังหวะซ้ำก็ทำไม่ได้นะครับเสียโอกาสไป1ครั้งครับทัพชบาแก้วเราต้องนั่งรถบัสราวๆ3ชั่วโมงเลยนะครับครับจากฮานอยไปที่กวงหนินครับที่เป็นที่ตั้งของสนามแห่งนี้ครับโอ้โหสกัดกันมืดครับอ๋อครับเป็นโอกาสของสิงคโปร์บ้างครับทางซ้ายนานๆจะขึ้นมาทีครับแล้วบอลเนี่ยไม่ค่อยถึงด้วยนะครับหมายเลข21ครับปูตรีเซียริซ่าครับเป็นตัวที่ไปเล่นในอเมริกาครับแหมเป็นหัวใจของทีมอยู่แล้วครับเก็บพักเลยครับจังหวะนี้ทะลุขึ้นมาเอาเลยครับได้บอลตรงนี้แล้วมาเข้าเดียวพอดีขวามีโล่งๆไหลมาแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวแล้วซ้ำอีกทียังไม่ได้ครับโอ้โหแหมเกือบได้ประตูที่4ครับเอาเลยครับยังได้บุกต่อเนื่องครับโอ้โหน่าได้สุดๆเลยครับกัญญนัทเอาละครับแต่ยังได้ลุ้นจากจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วมงเรียบร้อยไหมโอ้โหมงรุดกรอบออกไปครับโอ้ประตูที่4ยังไม่มาครับแล้วเป็นคนเดิมด้วยครับกัญญนัทเชษฐบุตรครับดูอีกทีครับบอลทางขวาครับแม่วันนี้ถือว่าโดดเด่นเลยครับบอลลูนีเพชรวิเศษแล้วบรรจงเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยครับมงที่เสาแรกครับโอ้ยังไม่ได้ครับวันนี้โอกาสเยอะนะครับสำหรับกัญญนัทหมายเลข4นี่เป็นเซฟเฟอร์นี่ครับก็ยังอยู่ในสนามอยู่แล้วยังอยู่ในสนามนะครับยังไม่ได้โดนถอดออกไปนะครับดูจังหวะนี้ของทีมไทยเปิดเข้ามาแล้วโขกลูกนี้โอ้ยังไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้มงเด่งๆเลยครับเนี่ยครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาใหม่ครับน้องใบหม่อนจานิสตาครับแต่ว่ามงลูกนี้มันไม่คือมันไม่ตรงกรอบหรอกครับโอ้นี่ต้องบอกว่าเด่งกว่านี้นี่หาไม่มีแล้วครับกดให้ลงแน่เลยครับโอ้นี่ขาดเสาไปอีกซะงั้นเลยครับไทยได้บุกอยู่นะครับไหลขวาวารุณีคอร์สเข้ากลางไม่แม่นนี่ครับติดแล้วซ้ำยิงเลยหรือเปล่าโอ้โหนี่ยิงก็เบาเกินไปเปิดก็ลึกไปนะครับช่วยโอกาสไปอีกครั้งหนึ่งโอ้แต่ถ้าทด2นาทีนี่ถือว่าขัดใจผู้ชมมากเลยนะครับครับคือจังหวะเจ็บเนี่ยมันเยอะมากนะครับโอ้แต่แกทดในใจ2นาทีครับเกมนี้ทางด้านของเหลือที่เลยครับนะครับจะมีโอกาสสักครั้งนึงหรือเปล่าครับเพราะนี่มันทดมาจะครบแล้วผู้สินครับปานุวีดหมดเวลาการแข่งขันครับทัพชบาแก้วทีมชาติไทยครับประเดิมสนามนัดแรกในศึก4เกมหนนี้ครับด้วยการชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อ0ครับครับก็ได้ประตูจากกัญญนัทเชษฐบุตรครับณัฐวดีปรับหน้าแล้วก็ชัชวัลรอบทองนะครับแหมวันนี้ก็ต้องบอกว่าบุกอยู่ข้างเดียวครับแต่ทำได้3ประตูครับก็คงต้องไปปรับจูนกันอีกพอสมควรครับในเรื่องของเกมรุกครับ